วันนี้ผมจะรายงานว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีตัวเลขที่เป็นศูนย์รายทั้งในประเทศและในสถานที่กักกันที่รัฐจะรับทราบกันมาเมื่อวันก่อนนี้วันหยุดเราก็ยังประชุมกันอยู่นะครับก็รับทราบว่าคนที่อยู่ในสองประเทศนี้ก็อยู่ในการดูแลของทางกงสุลใหญ่ทั้งทางสถานทูตที่อยู่ทั้งสองประเทศนี้อย่างนั้นตอนนี้ถามว่าแซลมอนกินได้ไหมได้ครับแต่ปรุงสุกไว้ก่อนนะครับระหว่างสองด้านนี้มีความสำคัญในเรื่องของสุขภาพกับเศรษฐกิจทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักกันอย่างดีครับหนึ่งคนมาหลายพันคนจะติดนี่คือสิ่งที่จะต้องบาลานซ์กันให้ดีๆขณะเดียวกันการดูเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกับเศรษฐกิจที่จะถดถอยจากการป่วยมากๆก็ทำให้ต้องเสียสตุ้งสตังในการรักษาพยาบาลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนำเรียนว่าณตอนนี้มีการคิดกันอย่างรอบคอบแล้วก็หลายขั้นตอนแล้วก็ต้องมีรายละเอียดยิบลงไปมากมายถ้าจะเกิดให้มี travel bubble จะต้องตามคนได้มากมายกว่าอย่างที่คิดนะครับแต่เราช้ามาครึ่งเฟสคือครึ่งเดือนนะครับช้ามาครึ่งเดือนตอนนี้ปัญหามันเริ่มเกิดมาท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยเรียนไว้หุ้นส่วนจำได้อยู่แล้วผมเคยบอกไว้วันที่1กรกฎาคมนี่ยังไม่วันที่1เลย15ปุ๊บเอาแล้วเริ่มวุ่นแล้วจะเปิดไม่เปิดเพราะวันที่1กรกฎาคมจำเป็นต้องเปิดต่างประเทศเพราะสายการบินมันต้องบินวันที่1กรกฎาคมจะบินในประเทศแล้วทั้งหมดตอนนี้บินแล้วล่ะแต่จะบินทุกสายการบินแล้วนะครับนั่นหมายความว่าต่างประเทศก็ต้องเปิดบินก็ประมาณเดือนสิงหาคมการบินไทยก็จะกลับมาบินอีกครั้งนึงก็เริ่มบินตามฟอร์มอีกอย่างนั่นหมายความว่ายังไงก็ต้องเปิดนี้ไม่พ้นแต่ผมเรียนย้ำนะเกมตอนเนี้ยมันกำลังพูดถึงตอนอะไรถ้าไปดูในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ที่สถานการณ์ที่ผมให้ดูคลิปมันกำลังพูดถึงเรื่องของต่างประเทศใช่ไหมและมันกำลังวุ่นเมื่อไหร่มันกำลังจะต้องวุ่นในวันที่1กรกฎาคมซึ่งตรงกับอะไรวันเปิดเรียนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีนกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นร้อนๆนะที่เกิดขึ้นเนื่องจาก4กระทรวงของรัฐนะครับก็เรียกว่าจะใช้มาตรการที่เรียกว่าบับเบิ้ลทัวร์นะจับคู่ประเทศไหนไม่ติดโควิดขึ้นมาแล้วก็จะให้คนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องมีการกักโรคนะครับโดยให้นักท่องเที่ยวที่คุมประเทศที่คุมโควิดได้แล้วเข้ามาโดยไม่ต้องกักโรคเป็นเวลา14วันให้เที่ยวในพื้นที่ที่ควบคุมยังไม่มีเปิดเสรียันรัฐบาลคิดละเอียดนะย้ำการท่องเที่ยวต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับถ้าใครยอมรับกติกาก็เที่ยวได้ส่วนที่ประชาชนยังไม่สบายใจเปิดรับการท่องเที่ยวต่างชาตินั้นสื่ออย่าพุ่งขยายความเนี่ยว่าอย่างนั้นนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงการผ่อนปลนนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยว่ามีการท่องเที่ยว2แบบคือการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับตอนนี้เรากำลังดำเนินการคือพื้นที่ ท่องเที่ยวซึ่งกำลังพิจารณาอยู่โดยแนวทางของTravel Bubble นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของพื้นที่ว่าพื้นที่ใดสามารถเที่ยวได้บ้างคนในประเทศท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นก็สามารถที่จะควบคุมได้มีความพร้อมหรือไม่หรือว่าเป็นเมืองหลักหรือเมืองรองก็ต้องมีมาตรการเพราะมีการเปิดการสัญจรไปมาและต้องมีการดูแลตนเองมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับ หากเปิดแล้วมีปัญหาก็ต้องหยุดให้ไม่ให้ท่องเที่ยวอีกนะครับโดยการท่องเที่ยวจะต้องไม่สเปะสปะไปเรื่อยต้องไปเที่ยวตามจุดที่อนุญาตสามารถควบคุมได้สิ่งนี้เป็นแนวทางเพื่อนำท่องเที่ยวเข้าประเทศนะครับเขาว่าเข้ามาแล้วจะไปไหนเราจะควบคุมอย่างไรรวมถึงจะมีการควบคุมพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นนี้ใครอยากมาก็มานะครับตนมองว่าปลอดภัยดีกว่าเปิดท่องเที่ยวแบบเสรี นะครับนี่คือความคิดในระยะแรกนะครับวันนี้สิ่งที่เราทำไปแล้วคือการเปิดให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ที่ตอนนี้เข้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยต้องเข้ามากักตัวก่อนออกไปตรวจงานธุรกิจของเขาได้ซึ่งมีการเดินหน้าการลงทุนนะครับตลาดการเจรจาการตลาดการเจรจาการค้านะเราเปิดเท่านี้ก่อนนะครับต่อมาก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนะครับเรายังต้องมี state volunteer แล้วก็เมื่อถามถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเมืองไทยก็ต้องกำหนดจำนวนคนหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องจำกัดจำนวนคนจำนวนเที่ยวบินจำนวนเมืองที่ต้องปลอดภัยต้องมีกติกาตรงที่ออกมาเพื่อกำหนดก่อนเพื่อให้มีการเปิดการท่องเที่ยวทำในลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดูว่าประเทศไทยกับประเทศเรามีลักษณะร่วมมือเรื่องความปลอดภัยแบบเมืองต่อเมืองหรือไม่รัฐบาลคิดละเอียดและนักท่องเที่ยวต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยถ้าใครรับเด็กกติกานี้ได้นะก็เที่ยวได้เมื่อถามว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่สบายใจที่จะเปิดให้ท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพลเอกประยุทธ์บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ปล่อยขอให้สื่ออย่าเพิ่งไปขยายความเพราะตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างประเทศไทยรวมถึงเข้าออกด่านชายแดนยังมีความเข้มงวดเหมือนเดิมไปฟังการแถลงการของโฆษกสบคครับตัวเลขสถิติของเราก็เรียกว่างดงามมาตลอดเลยนะครับก็ยืนยันว่านี่คือสิ่งที่ป้องกันเราได้วันนี้ผมจะรายงานว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีตัวเลขที่เป็นศูนย์รายทั้งในประเทศและในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ก็ไม่มีตัวเลขใดๆรายงานเลยทำให้เราเป็นศูนย์แล้วก็ทำให้ตัวเลขสะสมยืนยันอยู่ที่3,135 รายแล้วก็มารวมดูสำหรับตัวเลขที่หยุดนิ่งไปก็คือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้มีผู้ป่วยรายงานมา198รายนะครับถามถึงกรณีคนไทยในอียิปต์และซาอุครับที่มีการร้องขอเรื่องการเดินทางกลับไทยหลายคนติดเชื้อโควิดเรื่องนี้ทางการของไทยมีการดูแลช่วยเหลืออย่างไรครับครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นที่เป็นห่วงของทางสบค.นะครับโดยท่านพอสบครวมถึงคณะผู้บริหารสบคก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้กลับบ้านแต่การมีสิทธิ์กลับบ้านนั้นก็ต้องปลอดภัยทั้งตัวเขาเองปลอดภัยทั้งผู้โดยสารบนเครื่องแล้วก็มาปลอดภัยทั้งคนไทยที่อยู่ที่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นและเหตุการณ์เหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกถ้าท่านจำได้นะครับมีคนไทยที่กลับมาจากทางศาสนกิจจากทางอินโดนีเซียก็เคยไม่ได้ขึ้นเครื่องอย่างนี้มาก่อนแล้วนะครับก็รอจนกระทั่งการดูแลรักษาเสร็จก็ค่อยกลับมาก็มีโดยที่ทางสถานทูตที่ประจำประเทศนั้นๆจะดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็รับทราบกันมาเมื่อวันก่อนนี้วันหยุดเราก็ยังประชุมกันอยู่นะครับก็รับทราบว่าคนที่อยู่ในสองประเทศนี้ก็อยู่ในการดูแลของทางกงสุลใหญ่ทั้งทางสถานทูตที่อยู่ทั้งสองประเทศนี้อย่างดีรับทราบหมดทุกคนและติดตามได้หมดทุกคนและยังถ้าไม่สบายใจนะตอนนี้ถ้าไม่สามารถขึ้นเครื่องได้การขึ้นเครื่องก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางฝั่งของไทยเราอย่างเดียวขึ้นอยู่กับเรื่องของทางเจ้าของสายการบินต่างๆเหล่านั้นด้วยเขาต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับเมื่อไม่ได้ขึ้นเครื่องมาเมื่อเช้านี้การประชุม EOC หรือศูนย์ปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขนะครับก็ยังมีของทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีการพูดคุยกันครับว่าอาจจะถ้ามีการร้องขอนะครับทางสถานทูตที่อยู่ประเทศทั้งสองเนี่ยกับทางการแพทย์ที่อยู่ด้านนี้เดี๋ยวนี้เราทำเทเลคอนเฟอเรนซ์กันก็ได้โดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่หลังๆมาเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวที่อยู่กันในต่างประเทศนะตอนนี้แล้วเขาก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรอย่างไรประสานติดต่อได้ทันทีนะครับแล้วเราก็จะได้ดูแลเขาอย่างเต็มที่อันนี้นำเรียนนะครับว่าไม่ได้นิ่งดูได้แล้วก็เราก็ดูอย่างละเอียดและมีระบบต่างๆไว้ดูแลที่สุดแล้วถ้าดีขึ้นก็ได้กลับมาทุกคนครับตอบอันหลังเลยแล้วกันนะครับคนกินปลาตอนนี้ต้องกินแบบดิบไม่ได้แล้วนะครับต้องกินสุกแล้วครับถ้าข่าวด้านนี้ที่ออกมาจากที่ประเทศจีนเขาไปพบว่ามีเชื้ออยู่บนเขียงปลา
นะครับเพียงที่ทำการแปรรูปหรือก็ทำจัดให้รูปของปลานี่สวยๆเนี่ยออกมาให้เรากินเนี่ยต้องสัมผัสด้วยมือด้วยมีดด้วยเขียงซึ่งเราไม่รู้ครับว่าตรงนั้นสะอาดหรือไม่แม้ว่าตัวปลาจะสะอาดมาจากที่อื่นๆที่ไหนก็แล้วแต่ว่าถ้ามาสัมผัสโดนพื้นผิวภาชนะที่ไม่ได้ทำความสะอาดทำไมเราถึงต้องบอกว่าต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆนี่คือข้อนี้ด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเรามาเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นณตอนนี้ถามว่าแซลมอนกินได้ไหมได้ครับแต่ปรุงสุกไว้ก่อนนะครับเรื่องของทางสบคมีมติให้รับหลักการในการที่จะมีเรื่องของ Travel Bubble แต่ว่ายังไงก็ตามแต่การรับหลักการก็คือมอบให้ทางกระทรวงการต่างประเทศประธานโทษกระทรวงท่องเที่ยวนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมหาดไทยเนี่ยเข้าไปดูก็มีข้อห่วงข้อกังวลกันอยู่อย่างที่ว่านะครับจริงๆเพราะว่าตอนนี้เชื้อโรคกระจายอยู่ทั่วโลกแล้วนะครับถึงแม้บ้านเราจะเป็นตัวเลขศูนย์ท่านนึกย้อนกลับไปก็สมัยก่อนตอนที่ไม่ใช่สมัยก่อนไม่5เดือนที่ผ่านมานี่เองครับตอนช่วงของมกราคมเนี่ยตัวเลขก็น้อยมากสหรัฐอเมริกายังไม่มีเป็นแสนอย่างนี้ไม่เป็นไม่มีเป็นล้านอย่างนี้มีแค่ที่จีนก็ยังทำให้คนไทยเราติดขึ้นมาได้ 3,000 กว่าแต่ตอนนี้ต่อวันแสนกว่าที่ติดกันทั่วโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นความเสี่ยงของเราสูงมากมีการชั่งน้ำหนักกันอยู่หลายทางครับระหว่างการเปิดประเทศอย่างที่ว่าเพื่อให้เกิด Travel Bubble บางประเทศนะครับกับการปิดไม่ได้ปิดแบบตอนนี้เราก็แง้มๆอย่าเรียกว่าปิดนะกับการเป็นอย่างทุกวันเนี้ยนะครับก็คือเราให้คนไทยของเราเดินทางในปริมาณที่จำกัดได้คนต่างชาติเข้ามาในปริมาณที่จำกัดได้แบบไหนจะดีกว่ากันและแบบไหนที่จะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้นะครับตัวอย่างของต่างประเทศอย่างจีนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้คนอื่นเดินทางเข้าเขาใช้คนของเขาประมาณ 1,400 ล้านคนเนี่ยเที่ยวกันภายในประเทศของเขาของเราก็มีหลักการของเราคิดคล้ายๆอย่างนี้แต่ถ้าจะมีอย่างนั้นมา Travel Bubble สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนมีการไปคิดกันมูลค่าตรงนี้อยู่ระหว่าง2ด้านนี้มีความสำคัญในเรื่องของสุขภาพกับเศรษฐกิจทั้ง2 อย่างเพราะฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักกันอย่างดีครับ1คนมาหลายพันคนจะติดนี่คือสิ่งที่จะต้องบาลานซ์กันให้ดีๆขณะเดียวกันการดูเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกับเศรษฐกิจที่จะถดถอยจากการป่วยมากๆก็ทำให้ต้องเสียสตุ้งสตังค์ในการรักษาพยาบาลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนำเรียนว่าณตอนนี้มีการคิดกันอย่างรอบคอบแล้วก็หลายขั้นตอนแล้วก็ต้องมีรายละเอียดยิบลงไปมากมายถ้าจะเกิดให้มี Travel Bubble จะต้องตามคนได้มากมายกว่าอย่างที่คิดนะครับณตอนนี้เราคนไทยเรายังบอกว่าเรื่องของการติดตามตัวเนี่ยเรื่องของไทยชนะเราก็ร่วมมือกันได้ประมาณหนึ่งของต่างชาติเขาพูดกันคนละภาษากับเราการจะมาท่องเที่ยวกับเราเราจะตามเขาได้ขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ต้องทำให้เกิดถ้าจะมี Travel Bubble นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันการออกใบรับรองแพทย์การตรวจต้นทางก็มีบทเรียนนะครับว่าเราตรวจมาก่อนขึ้นเครื่องมาก่อนตรวจเสร็จแล้วไม่มีครับก่อนขึ้นแต่มาปรากฏว่าติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นระหว่างเดินทางก่อนเดินทางระหว่างเดินทางแล้วก็ลงจากเครื่องมาแล้วก็มาติดเชื้อมีหมดทุกรูปแบบที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ย้อนหลังศึกษาย้อนหลังกลับไปมีหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำด้านใดด้านหนึ่งต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นการแถลงการของโฆษกสบคเนี่ยออกมาทีหลังนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจาก4กระทรวงฮะ4กระทรวงเนี่ยได้มีการเสนอแนวทางลักษณะแบบนี้คือจับคู่ประเทศไหนไม่ติดโควิด -19 ไล่เข้ามาได้เลยไม่ต้องอะไรมากเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จะแบ่งพื้นที่จำกัดนะซึ่งอันนี้คือข้อที่1 นะครับจะแบ่งพื้นที่จำกัดให้เที่ยวแต่ก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งผมเคยเสนอไว้แล้วอันนี้เขาก็ใช้อยู่อันนี้ก็ถูกต้องแล้วเรื่องใบรับรองแพทย์นะครับเรื่องของนักลงทุนผมเคยเรียนอธิบายหุ้นส่วนไปแล้วนะว่าในเรื่องของกระบวนการการฟื้นฟูเนี่ยต้องสนับสนุนเรื่องของการลงทุนแล้วต้องเข้ามากักโลกนะครับอันเนี้ยดำเนินการไปแล้วถูกต้องนะครับ
เอาล่ะที่ถูกต้องก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวขอไปให้นักลงทุนที่เข้ามาเนี่ยนะเข้าให้ดำเนินการเข้ามาแล้วซึ่งก็ว่าไปถูกต้องแล้วอันนี้ผมก็ได้เคยเขียนบทความไปแล้วนะครับเรื่องของคนที่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ผมใช้คำว่าวอนหาเรื่องนะครับข้อเสนอของ4หน่วยงานเอาล่ะทำไมเราจะรู้ว่าไงเนี่ยผมถึงกล้าใช้คำว่าวอนหาเรื่องคือวิธีการจะดูเนี่ยว่าประเทศไทยพร้อมไม่พร้อมขนาดไหนเนี่ยนะครับก็ดูต่างประเทศสถานการณ์โควิด-19 ณทำคลิปวันนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ8ล้านคนเข้าไปแล้วจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนอธิบายหุ้นส่วนบอกว่าหลังวันที่16ถึง25เมษายนพุทธศักราช2563สถานการณ์โควิด-19 ตอนนั้นเนี่ยมีคนติดเชื้อ 1.5 ล้านคนมันจะพุ่งสูงขึ้นผมประเมินว่าจะอยู่ที่ประมาณ 9 ถึง 10 ล้านคนตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 8 ล้านคนเข้าไปแล้วจาก 1 ล้าน 5 ขึ้นไป 8 ล้านจะ 9 ล้านแล้วและหลังจากวันที่6เมษายนพุทธขออภัย6มิถุนายนพุทธศักราช2563ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะ สิ่งที่ตามมาคืออะไรพี่ตั้วเสียชีวิตคุณไกรศักดิ์ชุนวันพี่โต้งเสียชีวิตกับอย่างน่าเหลือเชื่ออย่างกระทันหันสำหรับในประเทศไทยภัยธรรมชาติที่กำลังถล่มในหลายพื้นที่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโคราชไม่ว่าจะเป็นเหนือออกตก เกิดน้ำท่วมหนักฝนตกหนักเพราะว่าเกิดพายุไซโครนนะครับขออภัยดีเพรสชั่นถล่มนะครับในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นในกรุงเทพก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันแป๊บเดียวก็ลงนะครับใครไปเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นและในเชิงสถิติผมเรียนย้ำนะครับหลังจากวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2563จะเกิดสิ่งที่สำคัญคือภัยการเมือง แล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะระบาดเพิ่มมากขึ้นการตายของคนจำนวนมากนะครับอีกระลอกหนึ่งตอนนี้ก็ตายกันอยู่ประมาณ 500,000 แล้วมีแนวโน้มจะตายมากกว่านี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบเราสามารถที่จะเหมือนบ้านรอบๆเนี่ยบ้านเรามีบ้าน1หลังโอเคบ้าน1หลังมี1หลังสิ่งที่ตามมาคือมันมีขยะเต็มไปหมดเลยเราสามารถแก้ปัญหาขยะที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราได้เมื่อเรากวาดทำความสะอาดบ้านเราเรียบร้อยมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วนะฮะมันต้องมีจากปัจจัยภายนอกเพราะโควิด-19 มันมาจากปัจจัยภายนอกเราไม่ได้เป็นผู้สร้างโควิด-19 สถานการณ์ของโลกนะครับสภาความมั่นคงก็ประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนับแสนรายนะครับตอนนี้ 2-3 แสนไม่ใช่แสนรายอะนะเมื่อวานยัง 7,700,000 นะทะลุเป็นล้าน8ล้านกว่านะครับมันเพิ่มสูงขึ้น 2-3 แสนนะครับตอนนี้สภาความมั่นคงไม่เห็นด้วยกับ4มาตรการที่จะนำคนเข้ามาในประเทศโดยบอกว่าประเทศนั้นไม่ป่วยเอาเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องกักโรคแต่ว่าเข้าไปเที่ยวเฉพาะที่จำกัดเท่านั้นอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดนะครับแล้วก็อันนี้อันตรายนะครับแล้วก็เสี่ยงมากแล้วก็วอนหาเรื่องนะครับเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาโควิด-19 ได้เป็นอันดับ1นะครับของเอเชียเป็นอันดับ2ของโลกและเรามีเป้าหมายจะต้องเป็นอันดับ1ของโลกให้ได้นะครับอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยอันดับ2สำหรับผมมันน้อยไปมันต้องอันดับ1ของโลกนะครับอันดับ1ของโลกต้องเห็นเรามีตัวแบบเลยนะครับล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ขอบคุณนะประชาชนนะขอบคุณประชาชนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันสามารถทำให้โควิด-19 เนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกรองลงจากประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ติดอันดับ1ของเอเชียดีกว่าสิงคโปร์ดีกว่าทั่วๆประเทศในเอเชียทั้งหมดอะทักษิณบอกไต้หวันเป็นประเทศที่ดีที่สุดไม่ใช่ไทยอันดับ1ของเอเชียตอนนี้นะฮะบอกว่าวิธีการจะแก้ปัญหาโควิด-19 ให้ไปแก้ไปดูไต้หวันสิ ไต้หวันเนี่ยมาดูเราและตอนนี้จีนได้ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินแบบเราและปิดเป็นจุดๆแบบเราจีนยังใช้แบบเราเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเราควรจะรู้คนไทยควรจะทราบนะครับตอนนี้ปัจจัยภายนอกเกิดการแพร่ระบาดอยู่ไหมเกิดการแพร่ระบาดหนักไหมหนักมากไหมมาก
นะครับทั่วโลกควบคุมสถานการณ์โควิด-19 อยู่หรือยังยังคุมไม่อยู่และกำลังลามปามไปกันใหญ่จากยุโรปกำลังลามปามไปลาตินอเมริกาและกำลังกลับมาลุกลามในประเทศจีนอีกรอบหนึ่งจนจีนประกาศสภาวะฉุกเฉินเอาหลักคิดของประเทศไทยไปใช้อันนี้คุณเราคุณจะรู้นะครับการเอานักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทย โดยใช้ลักษณะว่าประเทศไหนไม่มีเขาใช้บับเบิ้ลทัวร์หรือทัวร์บับเบิ้ลแล้วก็แล้วแต่เนี่ยประเทศไหนไม่มีนะครับหรือว่าดับเบิ้ลหรือดับเบิ้ลเหลืองเขาเนี่ยนะประเทศไหนไม่มีก็จับคู่กันก็แลกกันนะให้คนไปเข้าเที่ยวได้เป็นวิธีคิดยังไงผิดนะครับแล้วทำยังไงล่ะนะไม่ใช่พูดติเขาอย่างเดียวทำยังไงล่ะที่มันถูกต้องนะครับผมเคยเขียนบทความไปแล้วนะครับถ้ายึดหลักยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยใช้หลักป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะครับตอนนี้ตามรถแมพเนี่ยมันต้องเป็นยังไงรถแมพคือเมษาล็อกดาวน์พฤษภาปลดล็อกดาวน์ในประเทศมิถุนาต้องต่างประเทศแต่เราช้ามาครึ่งเฟรมคือครึ่งเดือนนะครับช้ามาครึ่งเดือนตอนนี้ปัญหามันเริ่มเกิดมาท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยเรียนไว้หุ้นส่วนจำได้อยู่แล้วผมเคยบอกไว้วันที่1กรกฎาคมนี่ยังไม่วันที่1เลย15ปุ๊บเอาแล้วเริ่มวุ่นแล้วจะเปิดไม่เปิดเพราะวันที่1กรกฎาคมจำเป็นต้องเปิดต่างประเทศเพราะสายการบินมันต้องบินวันที่1กรกฎาคมจะบินในประเทศแล้วทั้งหมดตอนนี้บินแล้วล่ะแต่จะบินทุกสายการบินแล้วนะครับนั่นหมายความว่าต่างประเทศก็ต้องเปิดบินก็ประมาณเดือนสิงหาคมการบินไทยก็จะกลับมาบินอีกครั้งหนึ่งก็เริ่มบินตามฟอร์มอีกอย่างนั่นหมายความว่ายังไงก็ต้องเปิดนี้ไม่พ้นแต่ผมเรียนย้ำนะเกมตอนนี้มันกำลังพูดถึงตอนอะไรถ้าไปดูในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ที่สถานการณ์ที่ผมให้ดูคลิปมันกำลังพูดถึงเรื่องของต่างประเทศใช่ไหมและมันกำลังวุ่นเมื่อไหร่มันกำลังจะต้องวุ่นในวันที่1กรกฎาคมซึ่งตรงกับอะไรวันเปิดเรียนผมพูด3คลิปไหมดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดี1กรกฎาคมเป็นไงมาแล้วเห็นไหมเริ่มมาละ15วันเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่1กรกฎาคมมาแล้วเหตุการณ์เนี่ยเปิดนอกประเทศมันวุ่นผมบอกแล้วไงมันไม่ง่ายเดี๋ยวเราเจอเรื่องการเปิดเรียนอีกนะครับมันจะเป็นประเด็นใหญ่เป็นปัจจัยใหญ่เลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามที่4กระทรวงหลักโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเสนอเนี่ยนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าวันที่1กรกฎาคมจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องตรวจโรคและวันที่1กรกฎาคมจะเป็นวันเปิดเรียนโรงเรียนตามปกติพร้อมเสียงไหมพร้อมเสียงทำเลยผมบอกเลยวันที่1กรกฎาคมคือการมองการเมืองการปกครองคุณไม่ได้มองแค่ปัจจุบันหรือมองอดีตอย่างเดียวคุณต้องมองอนาคตและต้องชี้อนาคตให้ชัดๆว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรในเชิงสถิติผมย้ำนะ21มิถุนายนพุทธศักราช2563สถานการณ์โควิด-19จะระบาดอีกครั้งและหนักใหญ่กว่าเดิมการเมืองจะแรงขึ้นการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงหนักขึ้นนะครับที่ผ่านมาการเสียชีวิตของพี่ตั้วการเสียชีวิตของคุณไกรศักดิ์ชุนวันเป็นตัวแบบที่ผมบอกไว้ล่วงหน้านะหลังจากนั้น 3-4 วันก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้ที่หลายจังหวัดกำลังโดนถล่มยังน้อยไปและการแพร่ระบาดโควิด-19ก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นจาก1ล้านทะลุขึ้นมาเป็น8ล้านยังไม่พอมันจะหนักขึ้นหลังจากวันที่21มิถุนายนอีกนะในเชิงสถิติบางคนถามว่าผมเป็นหมอดูหรือเปล่าเวลาผมเตือนแต่ละอันแต่ละอันมันตรงโป๊ะโป๊ะโป๊ะทุกครั้งเลยคือยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งศาสตร์ในนั้นก็คือโหราศาสตร์ผมดูหมดผมดูละเอียดผมดูมากกว่าหมอดูธรรมดาด้วยผมดูอย่างละเอียดรู้วันเวลาสถานที่ที่จะเกิดในช่วงเวลาจะเกิดผมเรียนย้ำว่ามันจะเกิดการระบาดครั้งใหญ่ การเมืองในประเทศไทยมันจะเกิดความวุ่นวายหลังจากวันที่21อย่างน้อย24มิถุนายน2475จะเกิดความวุ่นวายก็ไป2563จะเกิดความวุ่นวายอีกนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เราควรจะทำตามข้อเสนอของ4กระทรวงไหมไม่ควรผมไม่เห็นด้วยทำเสี่ยงมากนะครับเราจะเปิดเรียนด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำวนหาเรื่องนะครับและจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยรัฐบาลมันเกมจะพลิกเลยล่ะคอยดูนะครับและผมเรียนย้ำว่าช้าไป1เฟสแล้วตอนนี้จะเปิดในประเทศเนี่ยจากเดิมนะครับ
มิถุนายนไอ้เดิมเดือนกรกฎาคมพฤษภาคมลากมามิถุนายนเนี่ยมันจะหนักมันจะวุ่นวายก็จะเริ่มวุ่นวายวันที่1กรกฎาคมสัญญาณมาชัดแล้วนะครับวิธีการทำยังไงนะครับวันที่1ต้องเปิดไม้ต้องเปิดนะครับเปิดต่างประเทศไม้จำเป็นต้องเปิดเด็กก็ต้องเปิดนะครับเพราะเกมมันบีบแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วไงวันที่1เกมมันต้องบีบแล้วถ้าคุณเคลียร์ภายในประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วมิถุนาคุณมาทำต่างประเทศเหตุการณ์จะไม่เป็นอย่างนี้เพราะการเมืองมันมีเวลามีจังหวะของมันแต่ไม่เป็นไรก็โอเคทำไปนะครับวิธีการแก้ล่ะถ้าจะเปิดจริงๆต้องทำยังไงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้นะครับเปิดให้เข้ามาเลยนะครับให้มาทำการอะไรกักโรคแต่ก่อนจะเข้ามาคุณต้องไม่ป่วยนะคุณต้องมีใบรับรองแพทย์อันนี้ก็โอเคละ ตรงกันนะครับพอคุณเข้ามาคุณมีใบรับรองแพทย์เกิดคุณป่วยขึ้นมาพอเกิดคุณป่วยขึ้นมาคุณก็มีวารันตีผมเคยย้ำมันวารันตีนั่นคือการประกันภัยตัวเองคุณต้องมีพอมีเสร็จเรียบร้อยทำยังไงนะครับคุณก็เอาวารันตีนั้นไปใช้ประโยชน์ก็มาสักรักษาโรงพยาบาลไทยจบนะฮะแต่ถ้าพ้น14วันแล้วคุณไม่เป็นอะไรนะครับคุณไม่เป็นไรคุณก็ท่องเที่ยวได้ตามปกตินะครับตอนนี้นะครับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่เอาไปกักโรคต้องเอาไปกักที่ไหนใครอยากไปกักเขาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองเขาต้องเลือกฮะเกรด A เกรด B เกรด C คุณมีเงินขนาดไหนอ่ะวันละ 1,000 คุณได้พักที่นึงวันละ 2,000 คุณก็ได้พักที่นึงวันละ 3,000 คุณก็ได้ท่องเที่ยวแต่คุณท่องเที่ยวในห้องของคุณโอเคมั้ยก็จะมีอาหารมีข้าวไปให้เป็นสเตทวาเลนเทียนะครับที่รัฐบาลก็จะได้รับการสนับสนุนโรงแรมก็ได้ประโยชน์รัฐบาลก็ได้ประโยชน์การท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์แต่อย่าเอาคนไข้เข้ามามีหมอท่านนึงบอกว่าให้เสนอบอกว่าให้เอาคนป่วยเนี่ยตอนนี้ประชุมที่สบคเรียบร้อยเสนอให้เอาคนป่วยเข้ามามันจะเป็นรายได้เขากับประเทศไทยเยอะเลยคือนี่ให้ทราบนะฮะคนป่วยไม่ใช่สินค้าได้คิดเรื่องของการมองของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับถ้าเกิดมีการกล่าวหาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยใช้วิธีการค้ามนุษย์เอาโรคมาเป็นสินค้าล่ะรัฐบาลจะตอบยังไงคนป่วยไม่ใช่สินค้านะต้องเข้าใจใหม่นะและจะเป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและอารยประเทศจะเล่นหนักเลยนะเปิดให้รักษาเข้ามาเลยคนป่วยให้เข้ามารักษาให้ได้นะจะเรียกเงินค่ารักษาให้แพงกว่าปกติหรือจะถูกกว่าปกติก็แล้วแต่ประเทศไทยจะถูกกล่าวหาเป็นว่าโอ้โหดูคนเป็นสินค้าเอาคนป่วยเป็นสินค้าหาประโยชน์จากคนป่วยคุ้มไหมผมถามง่ายๆถามภาษาในฐานะประชาชนถามมันคุ้มหรือเปล่าในสิ่งที่ทำมาทั้งหมดกว่าจะเป็นที่1ของเอเชียกว่าจะเป็นที่2ของโลกกว่าธุรกิจต่างๆฝ่าฟันปิดโควิด-19มาเสียหายเป็นหมื่นๆล้านเป็นแสนล้านอย่างน้อย1ล้านล้านที่ต้องไปจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็จะต้องมาอีก 9.1 ล้านล้านเนี่ยมันคุ้มมั้ยและที่สำคัญคนป่วยที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็มารับรักษาถึงตอนนี้เนี่ยมีประมาณ 5-6 แสนคนเนี่ยที่รักษาไม่หายอยากกลับมาอยากมาประเทศไทยถ้ามันแห่กันทั้งหมดมามันเชื่อมั่นประเทศไทยแห่ทั้งหมดมาคำถามรัฐบาลคุณเอาอยู่ไหมรัฐบาลเอาประเทศไทยเอาอยู่คุณเอกประยุทธ์เอาอยู่ไหมหมอกี่โรงพยาบาลจะเอาอยู่โรงพยาบาลกี่โรงพยาบาลจะเอาอยู่แล้วคุณการันตีได้ไหมว่าบุคลากรทางการแพทย์จะไม่ติดโรคเหล่านี้คุณการันตีอะไรไม่ได้คุณเปิดดิแล้วประเทศไหนในโลกเขาเปิดบ้างไม่มีประเทศไหนในโลกเขาเปิดแบบนี้และคนที่จะแห่มาอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาไปมาตัวเลขโควิด-19 ไทยจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแพทย์พยาบาลไทยก็จะติดโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันหมอบุคลากรทางการแพทย์ตายกันเป็นเบื่อในฝั่งของสหภาพยุโรปและลาตินอเมริกาในจีนด้วยแล้วเราจะเอาหมอพยาบาลของเรามาเสี่ยงเพื่ออะไรผมถามในฐานะประชาชนนะไม่มีความจำเป็นอย่างอื่นทำมาถูกแล้วทำมาดีแล้วแต่สองประการนี้อย่าทำเด็ดขาดนะ
import คนเข้ามาโดยไม่มีการตรวจโรคเนี่ยนะครับมีเฉพาะใบเนี่ยนะครับอันนี้อันตรายนะครับล่าสุดรู้สึกที่ไหนที่คูเวตหรือบางประเทศก็มีคนป่วยคนไทยป่วยก็ตอนนี้คนไทยป่วยคือขนาดคนไทยที่เข้ามาเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยทุกวันเกือบทุกวันนะว่าไม่ทุกวันนะตอนนี้เป็นศูนย์นะแต่เกือบทุกวันเนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าขนาดมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ป่วยนะมาถึงก็ป่วยนะครับมาถึงก็ป่วยซึ่งมันคงเป็นบทเรียนแล้วล่ะนะนั่นหมายความว่าเวลาเปิดนักท่องเที่ยวเข้ามาเราปฏิเสธไม่ได้จู่ๆบังเอิญไปเจอคนติดโควิดเข้ามาเราปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องรักษาแต่การรักษาการกักโรคเขาต้องเข้ามากักโรคก็ต้องบอกว่าคุณจะพักที่ไหนโรงแรม A เกรด A B C อันนี้ก็เป็นรายได้แต่อย่าเพิ่งเที่ยวนะ14วันคุณรอก่อนคุณพักที่นี่ก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะควบคุมได้มันได้เหมือนคนไทยหรือเปล่านี่คือประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นที่2นะครับพอเขาป่วยขึ้นมาเขาต้องมีวารันตีไม่ใช่ว่าเป็นภาระมาให้ประเทศไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วพอไปอิมพอร์ตคนป่วยเข้ามามารักษาถ้าไอ้แพทย์ถ้าเกิดว่าบุคลากรทางการแพทย์คนใดคนหนึ่งป่วยขึ้นมาป่วยขึ้นมาปุ๊บภาระเป็นของประเทศทันทีนะภาระเป็นของประเทศภาระเหล่านั้นเป็นเงินของใครเงินภาษีพวกเราถามว่าประเด็นคือคนอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยมารักษาใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้โรงพยาบาลได้ประโยชน์เอกชนได้ประโยชน์ได้เงินแล้วเราคนไทยได้ประโยชน์อะไรถ้าหมอพยาบาลติดโควิด-19ขึ้นมาเอาภาษีเราไปรักษาเราได้ประโยชน์จากอะไรจากสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้อะไรเลยไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียถ้าเอาทฤษฎีเกมจิวเวลรี่มาวางมันเต็มที่ก็ซีโร่ซัมเกมเป็นเกมศูนย์แล้วก็เนกาทีฟซัมเกมเป็นเกมลบเป็นเกมที่เล่นไม่ได้เป็นเกมที่เล่นไม่ได้และสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้กำลังลำบากหนักไม่ใช่ธรรมดาหนักกลับไปที่จีนอีกรอบแล้วเราจะเอาประเทศเรามาเสี่ยงเพื่ออะไรจำเป็นไหมจะต้องเปิดประเทศมีความจำเป็นหนีไม่พ้นต้องเปิดประเทศเราต้องเคลียร์การท่องเที่ยวภายในประเทศให้จบมันช้ากว่ากำหนด1เดือนตอนนี้15วันแล้วเขาจะลากไปอีก1เดือนอีก15วันนั่นหมายความว่าจะช้ากว่ากำหนด1เดือนลากแบบนี้มันจะกระทงส่งผลกระทบต่อเงินเยียวยามันจะไม่มีแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเอานักท่องเที่ยวเข้ามาเกิดระบาดขึ้นมาแล้วคุมไม่อยู่ขึ้นมาเอาเงินที่ไหนมาเยียวยาเคยคิดสิ่งนี้ป่ะไปกู้อย่างไหนอีก1ล้านล้านกู้ได้1ล้านล้านคุณก็ต้องไปเอาอีก1ล้านล้านไปปิดสถานบริการไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อ่ะเหมือนจีนกำลังเป็นตอนนี้เริ่มปิดเป็นจุดๆก็จริงประกาศพรกฉุกเฉินก็จริงแต่ก็ต้องปิดอยู่ดีอ่ะประชาชนเกิดความหวาดกลัวไอ้อันดับ1ของโลกในช่วงระหว่างนี้ของเอเชียระหว่างนี้อันดับ2ของโลกระหว่างนี้เลวเป๋หมดอ่ะเนกาทีฟซัมเกมอย่าทำนะครับวิธีการทำก็คือเข้ามากักโรคกักโรคเสร็จก็นะเลือกโรงแรมเลย A B C คุณจะอยู่โรงแรมเกรดไหนคุณให้อยู่เลย14วันแล้วก็ต้องมีวอลันเทียร์ด้วยนะขออภัยฮะได้มีหนังสือรับรองด้วยนะมีหนังสือรับรองเสร็จก็ต้องมีวอลันเทียร์ด้วยนะมีหนังสือมีประกันภัยด้วยนะเข้ามาว่าคุณป่วยขึ้นมาคุณก็จะต้องใช้เงินของคุณไม่ใช่มาใช้เงินของประเทศไทยนะฮะแล้วคุณต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองนะด้วยเงินประกันของคุณนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะนักธุรกิจที่เข้ามาถูกต้องแล้วอันนี้รัฐบาลทำถูกต้องทุกประการนี่ที่ผมเสนอไปนะเตรียมทำถูกต้องทุกประการแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ของประเทศชาตินะสถานการณ์โควิด-19 กำลังหนักนะครับยังไม่ใช่เบาเราต้องร่วมกันคนละไม้คนละมือนะครับนำประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เราต้องรอดให้ได้ถามว่าโควิด-19 จะจบเมื่อไหร่จนกว่าจะมีวัคซีนเมื่อไหร่จะมีวัคซีนหลังวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ทำไมเพราะมันการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จทำไมต้องหลังจากนั้นด้วยเพราะสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรียกว่าสงครามไวรัสซึ่งเป็นเกมต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจกับมหาอำนาจนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นไหมด้วยมีการใช้ไวรัสเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายครั้งโดยเฉพาะเคยได้ยินไหมฮะโรคซานะฮะไข้หวัดนกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับการต่อสู้ของมหาอำนาจที่ทำแบบนี้และประเทศไทยสูญเสียจากสิ่งเหล่านี้มาหลายต่อหลายครั้ง
นะและครั้งนี้เราก็สูญเสียไปเยอะทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับเรียนย้ำหุ้นส่วนนะอันไหนดีผมบอกว่าดีอันไหนไม่ดีอย่าทำเด็ดขาดนะเพราะมันมีหลักของมันเพราะตอนนี้เรากำลังเปิดสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือไข่แดงไข่แดงคืออะไรคือการเรียนการสอนซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องเรียนออนไลน์ส่วนหนึ่งต้องเรียนปกตินะเป็นไข่แดงของเราซึ่งเข้าสู่อัตราเสี่ยงเพราะต้องเปิดนอกประเทศพร้อมๆกันซึ่งผมเรียนแล้วเปิดช่วงเวลาผิดพอช่วงเวลาผิดคราวนี้อัตราเสี่ยงจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไฟฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่ผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจ
แผ่นดินนี้แผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน